麻群要你小子露出马脚了吧？แรงบันดาลใจเพลงนี้มายังไงฮะก็ผมว่ามันเป็นหนึ่งในพูดว่าไงอ่ะหนึ่งในเหตุการณ์ในประสบการณ์ชีวิตหรือเหตุการณ์ในความรักแล้วกันผมว่าที่ผ่านมาใช่หรือว่าผมว่ามันก็เป็นวิธีการหนึ่งในการแบบสถานการณ์หนึ่งอะไรเงี้ยที่เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นมุมที่น่ารักดีที่อยากหยิบขึ้นมาเล่าอะไรเงี้ยครับมาชิ้นยอดนี่ลูกมาเจียวแล้วปะต้องโดนถามอยู่แล้วพอชื่อเพลงมาเป็นอย่างนี้กลับมาคบกันเถอะ บอกใครเป็นพิเศษหรือเปล่าบอกแฟนๆเพลงทุกคนเปลี่ยนหลายชั้นเปลี่ยนชีวิตจริงวิกกี้ไปบังเอิญเจอแฟนเก่าบนรถไฟฮะครับจะทำยังไงยกมือไหว้ก่อนครับโอเคสวัสดีสวัสดีครับพี่ใช่เจอใครผมก็ต้องสวัสดีเพราะเราเป็นคนไทยเราต้องยกมือไหว้โอเคไหว้เสร็จแล้วไงต่อฮะไหว้แล้วก็ต้องเงยหน้าขึ้นมาโอเคต้องเงยถ้าก้มอยู่ตลอดก็ไม่ได้ครับปวดหลังตายครับ有过前任的人会干这种事我马上冲出屏幕向你做路คิดว่าเพลงนี้เหมาะกับใครบ้างสำหรับคนฟังต้องเป็นแนวไหนต้องอกหักมาไหมหรือว่ายังไงก็จริงๆไม่อยากบอกว่าอยากให้ฟังอยากให้ทุกคนฟังครับผมก็ไม่ต้องอกหักก็ฟังได้นะเพราะว่าวิวจะได้เยอะๆตอนเล่นนะใครก็ฟังได้ครับผมก็ไม่ได้อกหักนะวันนี้ผมก็ใช้ชีวิตทำงานทุกวันนะครับผมก็ไม่ได้อกหักนะวันนี้ผมก็ใช้ชีวิตทำงานทุกวันนะ没有恋爱哪来的失恋啊马群耀你露出马脚了吧